เดียวกันเพราะวันนี้ดีเดย์ไง9มกราคมไงใครทำผิดโดนตัดแต้มตัดแต้มตัดแต้มใบขับขี่นะใช่ก็คือเหมือนกับว่าเดิมทีที่ผ่านมาบางทีอาจจะเป็นการเขียนใบสั่งใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นระบบการตัดแต้มใช่นะคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การตัดแต้มคืออะไรทุกวันนี้อย่างที่บอกกันก็คือเราจะมีคะแนนคนละ12คะแนนใช่ไหมถูกต้องพี่ปิ๊กก็คือเราทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนนะคนที่ถือใบขับขี่นะคุณผู้ชมที่จะมีคะแนนอยู่12คะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยในการที่จะต้องโดนตัดไปเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือถูกจับซึ่งหน้าตำรวจสามารถตัดคะแนนผู้ขับขี่ได้ทันทีส่วนอีกกรณีนึงคือทำความผิดแบบไม่เจอตัวคนขับอ่ะเช่นจอดรถในที่ห้ามจอดแล้วถูกออกใบสั่งหรือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วกล้องจับได้จะตัดคะแนนเจ้าของรถแต่เจ้าของรถมีสิทธิ์โต้แย้งว่าตอนนั้นไม่ได้ขับเราก็จะไม่ถูกตัดคะแนนนะแบบนี้นะแล้วเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถนั้นแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันตัด1คะแนนคือใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถบนทางเท้าไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายอันนี้โดนตัด1คะแนนนะไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือว่าไม่ติดป้ายภาษีนะคะหากต่อมาคือตัด2คะแนนประกอบด้วยขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ก็คือไม่มีใบขับขี่แล้วไปขับรถนะโดนตัดไป2คะแนนตัด3คือมีความผิดขณะขับรถหย่อนความสามารถขับรถผิดวิสัยคนธรรมดาขับรถชนแล้วหนีโดนตัด3แต้มนะคะส่วนความผิดที่4ถูกหัก4คะแนนซึ่งมากที่สุดก็คือเมาแล้วขับเสพยาเสพติดแล้วไปขับรถแข่งรถในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นนอกจากนี้การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถในกลุ่มความผิดอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก42ฐานความผิดนะคะก็จะตัด1คะแนนก็ประกอบด้วยไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งก็คือ1ใบสั่งตัด1คะแนนค่ะฝ่าฝืนเครื่องหมายในทางที่ไม่แสดงใบอนุญาตแล้วก็ขับรถไม่ชิดซ้ายจอดในที่ห้ามจอดต่างๆนะคะถ้าบางคนก็มีคำถามว่าเอาแล้วถ้าถูกตัดทุกรอบเลยทำผิดตลอดเลยเออทำไงอ่ะถูกตัดจนหมด12คะแนนจะถูกพักใบขับขี่นะคือยึดไปเลย90วันนะคะคือขับรถไม่ได้อีกเลยใช่ไหมช่วง90วันก็ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณไปขับไหมล่ะคนทั่วไปอ่ะไม่มีใบขับขี่เนาะเออแล้วพ้น90วันก็กลับมาขับขี่ได้แต่ไม่ได้คะแนนคืนนะคะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถรอจนพ้น90วันได้ให้ผู้ขับขี่ติดต่อขออบรมกับกรมการขนส่งทางบกจัดปีละ2ครั้งค่ะและให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปสำหรับการคืนคะแนนพอครบ1ปีก็จะมีการคืนคะแนนอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าฝ่าฝืนขับรถขณะถูกพักใบขับขี่มีโทษนะจำคุก3เดือนปรับ 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะย้ำอีกนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของการตัดแต้มใบขับขี่เพิ่งจะเริ่มบังคับใช้วันนี้ค่ะมีผลช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะคือก่อนหน้านี้นายพรหมินทร์กันธียะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเคยพูดเอาไว้ว่าวิธีการป้องกันผู้กระทำผิดซ้ำนอกจากเพิ่มโทษที่มีระบุไว้ในกฎหมายใหม่แล้วสิ่งสำคัญอย่างนึงคือต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับคนทั่วไปให้มากขึ้นให้คนรู้ว่าตัดแต้มเนี่ยมีผลนะมีผลต่อชีวิตและถ้าทำผิดเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันนะคะแต่คนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยขนาดไหนหลังจากนี้ก็ต้องดูไปวันต่อวันไหมพี่ปิ๊กคะนะคือต้องดูกันคือบางครั้งคนไทยก็อาจจะไม่เคยชินแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่โดนตัดคะแนนเดี๋ยวมันก็ไปเพิ่มคะแนนอะไรแบบนี้ได้อะไรแบบนี้คืออยากให้ทำให้เป็นนิสัยแล้วกันเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องของการทำผิดกฎจราจรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะใช่ค่ะคือบางครั้งเนี่ยถึงขนาดไม่ให้ขับอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้เหมือนกันเลยนะใช่มีหลายกรณีด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันช่วงนี้ขับขี่ก็เขาเริ่มคือดีเดย์กันแล้วแหละดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เริ่มจับแล้วแน่นอนนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8